วัยรุ่นไทยจำนวนไม่น้อยอยากมีผิวขาวและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองมีผิวขาวค่านิยมอย่างนี้คือค่านิยมที่ผิดเพราะแท้ที่จริงนั้นเสน่ห์ของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ผิวเพียงอย่างเดียวแต่ความงามของคนเสน่ห์ของคนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่หลากหลายกว่านั้นมากในการสัมมนาคราวหนึ่งอาตมภาพลองสุ่มสำรวจความคิดเห็นว่าเสน่ห์ของคนเราขึ้นอยู่กับอะไรบ้างต่อไปนี้คือคำตอบจากผู้ร่วมสัมมนากว่า500คนซึ่งสรุปได้ว่าเสน่ห์ของคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้1การศึกษา2คำพูด3นิสัยใจคอ4น้ำใจไมตรี5ความสามารถเฉพาะตัว6ความรู้กาลเทศะและ7ความไม่เห็นแก่ตัวจากที่กล่าวมาจะพบว่าคุณสมบัติของคนมีเสน่ห์นั้นไม่พบว่ามีข้อไหนที่กล่าวถึงเรื่องของสีผิวเลยเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายจึงไม่ควรหมกมุ่นในเรื่องผิวพรรณวรรณะให้มากเกินไปควรสนใจเรื่องสติปัญญาและคุณสมบัติอื่นๆจะดีกว่าลองดูคนผิวสีอย่างบารักโอบามามิเชลโอบามาโอปราห์วินฟรีย์วิลสมิธมอร์แกนฟรีแมนมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เดสมอนด์ตูตูเป็นต้นบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนผิวสีแต่กลับได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกทั้งนั้นคมธรรมประจำวันนี้ก็คือค่าของคนไม่ได้วัดกันที่สีผิวแต่วัดกันที่สติปัญญาและสิ่งดีๆที่เขามอบให้แก่โลกใบนี้ต่างหาก